สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการล้างเท้าให้เหล่าสาวกซึ่งอยู่ในพระกิตติคุณยอนบทที่13ข้อ1 30ครับขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งทรงทําได้ทุกอย่างและสถิตท,ทุกแห่งขอบคุณพระองค์สําหรับพระชนชีพของพระเยซูซึ่งเป็นแบบอย่างของผู้รับใช้ที่ถ่อมพระทยัย ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายดำเนินชีวิตตามแบบอย่างผู้รับใช้ที่ดีเช่นเดียวกับพระเยซูโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทอมใจและการเสียสละกรับทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนผมยังเป็นเด็กผมมักจะเล่นบทบาทสมมุติกับเพื่อนๆครับวันหนึ่งพวกเราก็ชวนกันเล่นบทบาทสมมุติโดยเล่นเป็นบุคคลต่างๆในโรงเรียน แต่การเจราจาดำเนินไปได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ล่มเพราะทุกคนต่างก็ต้องการเล่นเป็นครูใหญ่ไม่มีใครต้องการเล่นเป็นคุณครูนักเรียนพานโรงหรือบุคคลอื่นเลยในที่สุดพวกเราก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นแทนครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราใช่ไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการเป็นใหญ่มีอำนาจมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญอย่างไรก็ตาม ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงตามคําสอนของพระเยซูจะพบได้ในการรับใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมใจและด้วยความเสียสละเท่านั้นบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1การรับใช้ด้วยความถ่อมใจและส่วนที่สองการรับใช้ด้วยความปวดร้าวใจข้อความสำคัญคือ พระเยซูทรงเรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ให้รับใช้ผู้อื่นด้วยความเสียสละส่วนที่1การรับใช้ด้วยความถ่อมใจประเด็นที่1คือการแสดงแบบอย่างของการรับใช้เมื่อจวนจะถึงเทศกาลปสัสก,กาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาเนื่องจากพระองค์ทรงรักคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้ บัดนี้พระองค์จึงทรงสำแดงที่สุดแห่งความรักของพระองค์แก่พวกเขาพระเยซูและสาวกกำลังรับประทานอาหารเย็นและเมื่อถึงเวลานั้นมารได้ดนใจยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอให้เขาคิดทรยศพระองค์แล้วพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ทรงมอบทุกสิ่งไว้ใต้อำนาจของพระองค์ทั้งทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและกำลังกลับไปหาพระเจ้า เมื่อพระเยซูทรงเสร็จสิ้นจากพระราชกิจในที่สาธารณะแล้วพระองค์ก็ทรงแยกตัวออกมาเพื่อใช้เวลาส่วนตัวกับเหล่าสาวกโดยพระองค์ทรงทราบว่าในอีกประมาณ24ชั่วโมงข้างหน้าพระองค์จะเสด็จสู่กางเขนและเวลานี้พระองค์ทรงต้องการที่จะปลอบโยนสำแดงความรักและสอนเหล่าสาวก ถึงแม้พระเยซูจะทรงทราบดีว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงไรพระองค์จะทรงได้รับพระเกียรติสิริอย่างไรสาวกสิอคนจะทอดทิ้งพระองค์อย่างไรและยูดาสจะทรยศพระองค์อย่างไรแต่พระองค์ก็ทรงตอบสนองต่อเรื่องเหล่านั้นที่พระองค์ทรงทราบด้วยการล้างเท้าให้เหล่าสาวกดังนั้นพระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากโต๊ะเสวยถอดฉลองพระองค์ชั้นนอกออกเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์ จากนั้นทรงเทน้ำใส่อ่างและเริ่มล้างเท้าให้เหล่าสาวกของพระองค์และเช็ดด้วยผ้าเช็ดตัวซึ่งทรงคาดเอวไว้โดยทั่วไปคนรับใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดจะเป็นผู้ล้างเท้าให้แขกก่อนที่พวกเขาจะเข้าบ้านเพราะเท้าของพวกเขาสกรปรกจากการเดินบนถนนหนทางแต่เนื่องจากในห้องชั้นบนเวลานั้นไม่มีคนรับใช้ถ้าสาวกคนใดรับหน้าที่นี้ก็เป็นการประกาศว่า ตนเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดอย่างไรก็ตามไม่มีใครสักคนที่แสดงความถ่อมใจเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ทรงรับหน้าที่คนรับใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดด้วยความถ่อมพระทัยในเวลานั้นอันที่จริงพระเยซูทรงสมควรที่จะได้รับการปรนิบัติที่สุดและทรงต้องการการปลอบโยนที่สุด แต่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นจากเหล่าสาวกเลยยิ่งไปกว่านั้นพระองค์กลับทรงใช้โอกาสนี้เพื่อให้บทเรียนแก่เหล่าสาวกในเรื่องการรับใช้และการเสียสละซึ่งเป็นความหมายของการติดตามพระองค์ในขณะที่พระเยซูทรงกำลังล้างเท้าให้เหล่าสาวกพวกเขาคงสับสนและพูดไม่ออกพวกเขาอาจอึดอัอดเล็กน้อยแต่พวกเขา ก็คงสัมผัสได้ถึงความรักของพระองค์แล้วก็ต้องถ่อมใจให้พระองค์ทรงล้างเท้าให้พวกเขาเพราะในหลายๆโอกาสการรับการปรนิบัติต้องอาศัยความถ่อมใจเช่นกันขอให้เราเรียนรู้ที่จะถ่อมใจทั้งในการปรนิบัติผู้อื่นและในการรับการปรนิบัติจากผู้อื่นนะครับประเด็นที่2คือ การช่วยให้สามารถรับใช้เมื่อมาถึงซีโมนเปโตโรเขาทูลว่าพระองค์เจ้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบว่าขณะนี้ท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตรทูลว่าไม่พระองค์จะทรงล้างเท้าข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสว่าถ้าเราไม่ล้างให้ท่าน ท่านจะไม่มีส่วนในเราเปโตรเป็นสาวกคนเดียวที่ปฏิเสธการลังเทา้าซึ่งเขาอาจรู้สึกว่าตนไม่คู่ควรหรือเขาอาจต้องการแสดงว่าตนถ่อมใจเพียงไรอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ความถ่อมใจที่แท้จริงเพราะความถ่อมใจไม่ใช่การคิดด้อยค่าตนเองแต่เป็นการคิดน้อยลงเกี่ยวกับตนเอง ในขณะที่การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือการดูถูกตนเองอย่างที่เปโตรกระทํานั้นเป็นการจดจ่อที่ตนเองและเป็นความเยื่ยิงด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงเปลี่ยนจุดสนใจของเปโตรให้ออกจากตัวเขาเองโดยตรัสว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงล้างเท้าให้เขาเขาจะไม่มีส่วนในพระองค์ซีมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้า ถ้าเช่นนั้นไม่เพียงเท้าของข้าพระองค์แต่ทั้งมือกับศีรษะของข้าพระองค์ด้วยพระเยซูจึงกรัดตอบว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วล้างแต่เท้าก็พอเพราะทั้งกายสะอาดอยู่แล้วท่านทั้งหลายก็สะอาดถึงแม้ว่าไม่ทุกคนเปโตรเชื่อวางใจในพระเยซูและเขาก็ต้องการที่จะมีส่วนในพระองค์พร้อมทั้งต้องการให้พระองค์ทรงครอบครองทุกส่วนในชีวิตของเขา เขาจึงทูลขอให้พระองค์ทรงอาบน้ำให้เขาทั้งตัวแต่พระองค์ตรัสตอบว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วล้างแต่เท้าก็พอและไม่จำเป็นต้องอาบน้ำอีกซึ่งผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับการอาบน้ำหรือการอาบน้ำแห่งความรอดเป็นการชำระล้างทั้งตัวกล่าวคือพระโลหิตของพระเยซูได้ชำระล้างบาปทั้งหมดในชีวิตของเรา เนื่องด้วยการอาบน้ํานี้เองเราจึงได้รับการประกาศว่าถูกต้องหรือชอบธรรมต่อพระเจ้าและพระวิญญาณก็เสด็จมาสู่ชีวิตของเราเพื่อทรงรับประกันว่าเราเป็นของพระองค์ตลอดไปนี่คือการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมหรือการชําระให้ชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูส่วนการล้างเทา้าเป็นการชําระล้างจิตใจที่สกปรกกล่าวคือ จิตใจได้รับการชำระและการปั้นแต่งอย่างต่อเนื่องทุกวันเพราะถึงแม้เราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรมผ่านทางความเชื่อแล้วแต่เรายังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยบาปและต่อสู้กับบาปตลอดเวลาเนื่องด้วยการล้างเท้านี้เองเราจึงได้เติบโตสู่ความบริสุทธิ์ในทางปฏิบัติและพระวิญญาณก็ทรงเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราให้เหมือนพระเยซูมากขึ้น โดยพระวิญญาณจะทรงทำงานในจิตใจของเราเพื่อสําแรงบาปแก่เราและประทานฤทธิอำนาจแก่เราเพื่อเราจะสามารถหันหลังจากบาปนั้นได้นี่คือการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจในแต่ละวันประเด็นที่3คือการหนุนใจให้รับใช้เมื่อพระเยซูทรงล้างเท้าให้เหล่าสาวกเสร็จแล้ว พระองค์ก็ตรัสว่าในเมื่อเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระอาจารย์ของท่านอย่างล้างเท้าให้พวกท่านพวกท่านก็ควรล้างเท้าให้กันและกันด้วยพระเยซูได้ส่งล้างเท้าให้เราซึ่งเป็นสาวกของพระองค์แล้วและพระองค์ก็ทรงหนุนใจให้เราล้างเท้าให้กันและกันด้วยซึ่งอาจหมายถึงการชำระล้างด้านจิตวิญญาณและด้านอารมณ์ผ่านทางการอธิษฐานการหนุนใจ และการสนับสนุนหรืออาจหมายถึงการกระทําในภาคปฏิบัติเมื่อเราลงมือลงแรงเพื่อตอบสนองความจําเป็นด้านกายภาพคําถามก็คือคุณสามารถรับใช้พี่น้องในพระคริสต์คนไหนในสัปดาห์นี้ครับนอกจากนี้พระเยซูย,ยังได้ทรงล้างเท้าให้ยูดาสด้วยดังนั้นเราจึงควรรับใช้คนแบบยูดาสเช่นกันนั่นคือ คนที่หลงหายไปจากพระเจ้าคนที่ปฏิเสธพระเจ้าคนที่ดิ้นรนต่อสู้กับความยุ่งเหยิงหรือกับบาปหรือแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายคุณซึ่งต้องการได้รับการชำระคำถามก็คือคนเหล่านี้ในชีวิตของคุณคือใครและคุณจะตอบสนองต่อเขาอย่างไรกล่าวคือ คุณจะวิพากษ์วิจารณ์และหลีกเลี่ยงที่จะคบค้าสมาคมกับเขาหรือคุณจะไวในการสวมสภาพผู้รับใช้ที่ถ่อมใจและให้การกระทำของคุณสะท้อนให้เขาเห็นพระเยซูครับพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าบ่าวย่อมไม่เหนือกว่านายของต้นทั้งผู้ส่งข่าวย่อมไม่เหนือกว่าผู้ที่สง่งเขาไปในเมื่อพวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้ หากพวกท่านปฏิบัติตามพวกท่านก็จัเป็นสุขพระเยซูป,ประทานเหตุผลที่เหล่าสาวกควรทำตามพระบัญชาที่ให้พวกเขารับใช้ดังนี้เหตุผลประการที่หถ้าพระเยซูผู้ทรงเป็นนายของพวกเขาทรงรับใช้พวกเขาก็ควรรับใช้ด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงใจกตัญญูของพวกเขาในการรับใช้ด้วยความเสียสละที่พระองค์ทรงกระทำต่อพวกเขา เหตุผลประการที่2องถ้าพวกเขารับใช้พวกเขาก็จะเป็นสุขกล่าวคือพวกเขาจะได้รับความสุขความพึงพอใจและความอิ่มใจอันเป็นพระพรนิรันดร์สำหรับผู้ที่รับใช้ด้วยความท่อมใจหลักการที่หการรับใช้ผู้อื่นด้วยความเสียสละเป็นการทรงเรียกและเป็นพระพร เนื่องจากพระเยซูได้ถ่อมพระทัยรับใช้เราก่อนเราจึงสะท้อนพระองค์โดยรับใช้ซึ่งกันและกันพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับใช้โดยถ่อมพระทัยและทรงเสียสละแล้วพระองค์ก็ทรงเรียกและทรงหนุนใจให้เรารับใช้ซึ่งกันและกันด้วยท่าทีเช่นนี้นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพร้อมทั้งได้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นซึ่งทำให้เราได้รับความสุข อันเป็นพระพรนิรันดร์สำหรับเราถึงแม้บางครั้งการรับใช้ในบางสถานการณ์อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณเราก็จะสามารถรับใช้ผู้อื่นได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ขัดขวางคุณไม่ให้รับใช้ผู้อื่นคืออะไรครับความยุ่งเหยิงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้คุณละเลยการทรงเรียกของพระเจ้าหรือเปล่า ความเย่อหยิ่งทําให้คนคิดว่าตนเองสําคัญเกินกว่าที่จะทําหน้าที่ที่ดูต่ําต้อยหรือเปล่าหรือความเหนื่อยล้าจากภาระหน้าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควรได้รับการปรนนิบัติจากผู้อื่นมากกว่าที่คุณจะปรนนิบัติผู้อื่นหรือเปล่าขอให้พระวจนะในวันนี้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและทําให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนที่สองการรับใช้ด้วยความปวดร้าวใจประเด็นที่หนึ่งคือการรับใช้ท่ามกลางความปวดร้าวใจพระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้หมายถึงทุกคนในพวกท่านเรารู้จักบรรดาผู้ที่เราเลือกสรรแต่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารร่วมกับเรายังได้ทรยศหักหลังเรา การทรยศหักหลังเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงทราบล่วงหน้าและทรงพยากรณ์ไว้ซึ่งให้ความเชื่อมั่นแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งและแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จแน่นอนนี่เป็นข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งซึ่งยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเราสามารถวางใจในพระองค์ได้พระเยซูทรงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาโดยตรัสว่า เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้ได้รับคนที่เราส่งไปก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาอีกไม่นานพระองค์จะทรงส่งเหล่าสาวกออกไปเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ในการรับใช้โลกนี้และแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระองค์พวกเขาจะเผชิญกับความยากลำบากและการต่อต้านแต่พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขามีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน และได้รับการทรงเรียกให้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ <karış> เมื่อพระเยซูตรตัสดังนี้แล้วก็ทรงทุกพระทัยและปรัสยืนยันว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราเหตุผลที่พระเยซูทุกพระทัยได้แก่ประการที่หนึ่งพระองค์ทุกพระทัยสำหรับพระองค์เอง เพราะพระองค์ทรงรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นจากการถูกคนที่อยู่เคียงข้างและร่วมงานกับพระองค์มาตลอดสามปีนั้นทรยศประการที่สองพระองค์ทุกพระทัยสำหรับยูดาสเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเขาและทรงทราบถึงผลลัพธ์จากการเลือกของเขาคือการแยกจากพระองค์ชั่วนิรันดร์ประการที่สามพระองค์ทุกพระทัยสำหรับสิ่งที่พระองค์จะทรงรเผชิญหลังจากการทรยศนั้นคือ การทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนและการแยกจากพระเจ้าพระบิดาท่ามกลางความทุกข์พระทัยนี้เองพระเยซูก็ยังทรงรับใช้เหล่าสาวกด้วยการเตรียมพวกเขาและด้วยการให้กำลังใจแก่พวกเขาพระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ที่เสียสละแม้ในขณะที่ปวดร้าวพระทยัยผมขอหนุนใจทุกท่านว่าในเวลาที่คุณปวดร้าวใจ อย่าปฏิเสธที่จะรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้านะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดพระพรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้คุณและพระองค์อาจทรงปลอบโยนพร้อมกับหนุนใจคุณท่ามกลางความปวดร้าวใจผ่านการรับใช้ของคุณก็ได้ครับประเด็นที่2คือการรับใช้แหล่งของความปวดร้าวใจสาวกที่พระเยซูทรงรักกำลังนั่งเอนกาย รับประทานอาหารถัดจากพระองค์ซีมอนเปนโตรพยักหน้าบอกสาวกผู้นี้และกล่าวว่าจงทูลถามพระองค์ว่าทรงหมายถึงคนไหนขณะเอ็นกายพิงพระเยซูอยู่เขาหันหน้าไปถึงอกของพระเยซูและทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคนนั้นคือใครอัครทูตยอนเรียกตนเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักซึ่งไม่ได้หมายความว่า พระเยซูทรงรักเขามากกว่าสาวกคนอื่นๆและไม่ได้เป็นการหลงตัวเองแต่เป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างอัครทูตยอนกับพระเยซูและความมั่นใจของเขาที่ว่าพระองค์ทรงรักเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าใครคือผู้ที่จะทรยศพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่า คือคนที่เราจะหยิบขนมปังชิ้นนี้จุ่มแล้วส่งให้แล้วส่งหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งจุ่มและส่งให้แก่ยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตตามธรรมเนียมของคนสมัยนั้นเจ้าบ้านจะเอาขนมปังจุ่มในเหล้าอางุ่นแล้วส่งให้แขกที่มีเกียรติมากที่สุดยูดาสนั่งอยู่ทางด้านซ้ายของพระเยซูซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติด้วยเหตุนี้ การที่พระองค์ทรงส่งขนมปังให้ยูดาสจึงไม่ทำให้เหล่าสาวกตื่นระหนกแต่อย่างใดเพราะดูเหมือนเป็นเพียงการให้เกียรติทั่วไปตลอดค่ำคืนนั้นพระเยซูทรงรับใช้ยูดาสโดยทรงล้างเท้าให้เขาทรงให้เกียรติเขาและทรงปกป้องชื่อเสียงของเขาด้วยการไม่เปิดโปงเขาต่อหน้าเหล่าสาวกเพื่อประธานโอกาสแก่เขาในการกลับใจพระองค์ทรงรับใช้ด้วยความถ่อมพระทยัย ในขณะที่ยูดาสวางแผนชั่วร้ายหากคุณปวดร้าวใจเพราะถูกทรยศผมขอหนุนใจคุณว่าพระเยซูเองก็เคยทรงถูกทรยศพระองค์จึงเข้าพระทัยในความเจ็บปวดของคุณดีและพระองค์ทรงเรียกคุณให้ตอบสนองเช่นเดียวกับพระองค์นั่นคือการรับใช้คนที่ทำร้ายคุณซึ่งอาจเป็นการอธิษฐานเพื่อเขาการคืนดีกับเขาหรือการช่วยเหลือเขา ถึงแม้เขาจะไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้จากคุณเลยก็ตามพระเจ้าจะทรงใช้เหตุการณ์นี้เพื่อช่วยให้คุณเติบโตในความเชื่อเข้มแข็งในพระคุณและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงครับทันทีที่ยูดาสรับขนมปังนั้นซาตานก็เข้าครอบงำเขาเนื่องด้วยการปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อโอกาสที่พระเยซูทรงยื่นเสนอ ยูดาสได้ปิดใจให้กับพระเยซูและเปิดใจให้กับมารเขาปฏิเสธทุกคำเตือนทุกการแจ้งความผิดทุกคาร้องขอและทุกการกระทำแห่งการรับใช้ของพระเยซูเขาจึงหมดโอกาสที่จะกลับใจมาหาพระองค์พระเยซูตรัสบอกเขาว่าท่านกำลังจะทำอะไรก็ไปทำโดยเร็วแต่ไม่มีสักคนที่ร่วมโตเสวยเข้าใจว่า ทำไมพระเยซูจึงปัดกับเขาเช่นนี้เนื่องจากยูดาสเป็นคนถือเงินบางคนจึงคิดว่าพระเยซูทรงบอกให้เขาไปซื้อของจำเป็นสำหรับงานฉลองเทศกาลหรือไม่ก็ให้ทานแก่คนยากจนในสายตาของสาวกคนอื่นๆไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเกี่ยวกับยูดาสเลยเพราะเขาร่วมรับใช้มาตลอด3ปีโดยเขาเห็นการอัศจรรย์ทั้งหมดและได้ยินคำสอนทั้งหมด เมื่อยูดาสออกไปจากห้องชั้นบนพวกสาวกก็ยังคิดว่าเขาออกไปด้วยแรงจูงใจที่ดีอย่างไรก็ตามชีวิตของยูดาสไม่ได้เป็นอย่างที่พวกสาวกเห็นเลยยูดาสต้องการพระเมสสิยาในรูปแบบของผู้นำที่น่าประทับใจซึ่งมาพร้อมกับพันธมิตรและการเคารพยกย่องไม่ใช่พระเมสสิยาในรูปแบบของผู้รับใช้ที่ท่งทนทุกข์และรับใช้ในที่สุด เขาก็ละจากความสว่างของโลกไปเพื่อเข้าสู่ความมืดในเวลากลางคืนนี่คือวิธีแห่งการให้ตนเองเป็นศูนย์กลางหลักการที่สองการให้ตนเองเป็นศูนย์กลางนำไปสู่ความมืดเท่านั้นเนื่องจากเราได้รับตริ์อำนาจจากพระเยซูเราจึงต่อสู้กับความปรารถนาของตนเองได้ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินพระชนชีพโดยไร้ทิฏฐิพระองค์ทรงให้พระบิดาทรงเป็นศูนย์กลางและทรงเชื่อฟังพระบิดาเสมอนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเริญนรอยตามพร้อมทั้งระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตแห่งการรับใช้เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าและเป็นของประทานจากพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนถึงแม้พระเจ้าจะทรงครอบครองและควบคุมทุกสิ่ง แต่พระองค์ทรงให้เรามีอิสระในการเลือกหนทางของชีวิตกล่าวคือเราสามารถเลือกที่จะกระทําเหมือนพระเยซูผู้ทรงเป็นความสว่างหรือกระทําเหมือนยูดาสซ,ซึ่งนำไปสู่ความมืดก็ได้ส่วนใดในจิตใจของคุณที่ยังให้ตนเองเป็นศูนย์กลางอยู่ครับคุณจะยอมให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณอย่างจริงจังหรือเปล่า และคุณจะสวมบทบาทที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณเป็นโดยวางใจในพระสัญญาของพระองค์ที่ว่าพระองค์จะทรงช่วยให้คุณสามารถทำหน้าที่นั้นได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณหรือเปล่าขอให้เราปฏิเสธตนเองและติดตามพระเยซูไปด้วยสุดจิตสุดใจนะครับพระเยซูทรงล้างเท้าให้สาวกทั้งหลายต่อมาทรงทำนายถึงการทรยศพระองค์ ข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงเรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ให้รับใช้ผู้อื่นด้วยความเสียสละขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับใช้พระองค์ซึ่งเป็นหนทางไปสู่พระพรอันยิ่งใหญ่และขอบคุณพระองค์ที่ทรงเตือนข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้ประหนักถึงอันตรายของการให้ตนเองเป็นศูนย์กลางขอพระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอรับใช้ด้วยความถ่อมใจและด้วยความเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะนำผู้คนมากมายมาหาพระเยซูกลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ